ในวิชาชีพเราก็ควรจะทำทุกอย่างตรงตามมาตรฐานและไม่น้อยกว่ากฎหมายหลายๆครั้งก็จะมีการละเลยการใช้พลังงานหรือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสวัสดีครับผมอนบกิตติจีเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัท EEC แล้วก็เป็นปัณยกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยวิศวกรและสถาปนิกเนี่ยเป็นอาชีพที่เป็นวิชาชีพควบคุมนะฮะสิ่งที่วิศวกรทำหรือสถาปนิกทำเนี่ยจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนความปลอดภัยของประชาชนการวางสาธารณูปโภคต่างๆของประเทศด้วยทุกอย่างที่จะต้องทำอะไรก็ตามแต่เราต้องทำตามมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานภายในประเทศเองก็จะมีวสท.คือออกโดยวิศวกรต่างแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีมาตรฐานที่เป็นต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นแอชเลย์หรือต่างๆมากมายนะฮะแต่ทั้งหมดเนี้ยก็จะมีแม่บทใหญ่ตัวหนึ่งคือกฎกระทรวงซึ่งเรียกว่าเป็นกฎหมายนะฮะกฎหมายเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะช้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการอัปเดตตามสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันจะค่อนข้างช้านิดนึงซึ่งจะต่างกับมาตรฐานของวสท.หรือมาตรฐานของต่างประเทศที่อาจจะมีการอัปเดตให้มันทันสมัยขึ้นทุกๆ 3-4 ปีนะครับในวิชาชีพเราก็ควรจะทำทุกอย่างเนี่ยให้ตรงตามมาตรฐานหรือสูงกว่าได้และไม่น้อยกว่ากฎหมายนะครับหลายๆครั้งนะครับในการออกแบบหรือว่าการพัฒนาโครงการตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันก็จะมีอยู่หลายโครงการที่อาจจะคำนึงถึงเฉพาะกฎหมายแต่ว่าหลายๆครั้งในเรื่องของการออกแบบที่อิงตามมาตรฐานเนี่ยอาจจะถูกละเลยไปก็จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตหรือว่าคุณภาพชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในอาคารหรืออาศัยอยู่ในบ้านพอสมควรพื้นที่ที่เราใช้ชีวิตมากกว่า8ชั่วโมงต่อวันแล้วกันเช่นพื้นที่สำนักงานหรือห้องนอนนะครับที่เราใช้ชีวิตมากกว่า8ชั่วโมงต่อวันอยู่แล้วนะครับถ้าในสำนักงานน่ะทุกวันนี้เราต้องเข้าใจอยู่อย่างนึงว่าระบบปรับอากาศภายในอาคารน่ะถือได้เป็นปัจจัยที่5ของประเทศร้อนชื้นแบบประเทศไทยละระบบปรับอากาศไม่ดีพอเนี่ยอันนี้อาจจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้ระบบปรับอากาศของอาคารนั้นๆเนี่ยไม่มีตัวเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในพื้นที่หายใจเอาอากาศที่หมุนเวียนอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลามากกว่า8ชั่วโมงซึ่งอันนั้นจะทำให้ productivity ในการทำงานน่ะไม่ค่อยดีนะฮะ CO2 ที่คนเราหายใจออกจะสะสมภายในพื้นที่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมสารระเหยต่างๆที่ออกมาจากพวกวัสดุไม่ว่าจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยรวมไปถึงเป็นเรื่องของละอองแผ่นลอยที่อาจจะมีเชื้อโรคปะปนอยู่ด้วยพวกสิ่งเหล่านี้จะไม่ถูกเจือจางลงเพราะฉะนั้นถ้าเราหายใจเข้าไปตลอดเวลา8ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีผลต่อสุขภาพในระยะกลางระยะยาวได้ในแง่ของงานออกแบบของเราเองหรืองานพัฒนาโครงการของเราเนี่ยคือเราก็จะเน้นในเรื่องของมาตรฐานเป็นเบสนะฮะคืองานทุกอย่างต้องอิงตามมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวเสริมเข้าไปได้เนี่ยก็คืออินโนเวชั่นโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิดที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าจะมีพวกอุปกรณ์ที่เป็นอินโนเวชันที่หลากหลายที่บ่งบอกว่าถ้าใช้แล้วเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือในการแพร่ระบาดบางอย่างอาจจะมีข้อจำกัดในการใช้งานการเลือกใช้อินโนเวชันก็ต้องเลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับอาคารนั้นๆหรือเหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆก็จะส่งผลทำให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็เป็นแวลูที่ดีสำหรับโครงการด้วยได้เห็นถึงประโยชน์เห็นถึงคุณค่าของคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยอย่างแท้จริงอาคารสุขภาวะที่ดีในปัจจุบันนี้ในมุมมองของผมนะครับก็คือต้องเป็นอาคารที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะบูสต์ตัวเองในการที่จะสร้างสรรค์ชีวิตหรือทำงานในที่นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมีสุขภาพที่ดีมันต้องสร้างความเฟรชความเฟรชความรีบูทในตัวเขาให้เขาอ่ะมีความพร้อมในการที่จะดึงศักยภาพตัวเองอ่ะมาใช้งานได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือจะเป็นเรื่องของการสังสรรค์การใช้ชีวิตระหว่างภายในครอบครัวเองอันนั้นถึงจะเป็นอาคารที่บ่งบอกถึงอาคารสุขภาวะที่ดีได้ซึ่งในปัจจุบันเองก็จะมีมาตรฐานหลายๆอย่างนะฮะที่อ้างอิงถึงเรื่องนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานลีดมาตรฐานเวลหรืออย่างของไทยเองก็จะมีเรื่องของมาตรฐานอาคารเขียวมาตรฐานอาคารสุขภาพดีฟิตเวลด้วยนะครับ
แต่ว่าการพัฒนาโครงการเองเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ระดับเล็กกลางใหญ่เนาะเลเวลของเกรดที่อาจจะต่างกันในเรื่องของการพัฒนาและการออกแบบเนี่ยเราก็ต้องมีการเอามาตรฐานมาใช้ให้เหมาะสมคุณภาพชีวิตของคนน่ะมันเป็นบาดฐานของความเป็นมนุษย์ที่ควรจะเท่าเทียมกันด้วยการออกแบบที่อิงตามมาตรฐานนะครับและด้วยของการพัฒนาโครงการที่มันผ่านมาเนี่ยหลายๆครั้งก็จะมีการละเลยในเรื่องของการใช้พลังงานหรือเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันก็เลยทำให้ส่งผลกระทบกับโลกเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาโลกร้อน climate change อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นก็เลยมีการตกลงสัญญาในเรื่องของ COP26 ร่วมกันที่จะพัฒนาประเทศให้เป็นมุ่งไปสู่คาร์บอนนิวทรัลและในอนาคตก็จะมีในเรื่องของที่สหประชาชาติได้บอกมาในเรื่องของ SDG คือการพัฒนาเพื่อเป้าหมายที่ยั่งยืนที่จะครอบคลุมในทุกบริบทเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นการพัฒนาในโครงการใหญ่ก็อยากให้คำนึงถึงภาพใหญ่สิ่งเหล่านี้เพื่อให้ทุกอย่างในโลกเราเนี่ยมีความสมดุลกับมนันจุดเดิมเพื่อลูกหลานเราอนาคตด้วยก็ในหลักสูตรของเราในครั้งนี้นะครับจะเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง Thai Health Academy กับ EDC Academy ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ในหลักสูตรยกระดับสุขภาวะของอาคารด้วยแนวคิดวิศวกรรมที่ดีกว่าผมคิดว่าแนวคิดที่ต่างมุมมองของแต่ละท่านนะบางทีเราอาจจะหาโซลูชันใหม่หรืออินโนเวชันใหม่เหมาะสมและพอดีกับโครงการที่แต่ละท่านดำเนินการอยู่ได้เรียนเชิญครับวันที่9 พฤศจิกายนนี้ห้ามพลาดนะครับ